สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยอีกคลิปโซเชียลถามสมควรไหมหลังนุ่นสุทธิภาทำกับนิกกี้เรียกได้ว่าเป็นกระแสติดต่อกันมาหลายวันเลยทีเดียวสำหรับกระแสข่าวลือการเลิกลากันของนิกกี้ณชัดกับก้อยอรัชพรกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากล่าสุดโลกออนไลน์ได้เผยคลิปของนิกกี้กับนุ่นสุทธิภาที่เล่นถึงเนื้อถึงตัวกันเกินไปและล่าสุดมีผู้ใช้ TikTok รายนึงได้โพสต์คลิประบุว่าสมควรไหมดูและตัดสินกันเองนะเราไม่ไหวจริงๆสงสารก้อยซึ่งเป็นคลิปที่นุ่นสุทธิภาเอามือไปจับที่เป้าของนิกกี้คลิปดังกล่าวทำให้ชาวโซเชียลต่างก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากเช่นเรามีเพื่อนผู้ชายสนิทมากรู้ไส้รู้พุงรู้ทุกอย่างแต่เราไม่เคยเล่นกับเพื่อนแบบนี้ค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าหยอกกันขนาดนี้คงคิดจริงๆแหละคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าหนีไปค่ะน้องก้อยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไม่ทำนะสนิทแค่ไหนก็ตามขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ